สายการที่ฝากให้นะครับว่าเดวิดตรงท่านพระอาจารย์สมัครไหมครับตรงที่คุณท่านเดินคุณท่านเดินเพราะว่านี่คือพระอาจารย์สมัครอานารโยนะครับพระที่เป็นองค์ผู้นำในเรื่องของการเผยแผ่ธรรมะแล้วก็สอนเรื่องของการขับร้องทำนองพระปัญญาทำนองเงินท่านก็เดินทางไปดีๆครับก็เลยขอยันขยันต่อเลยว่าเมื่อองค์การสหประชาชาติโดยองค์การยูเนสโกได้ประกาศรับรองมาแล้วเนี่ยเราก็เลยมีความปลื้มเป็นยินดีเป็นอย่างยิ่งและคิดว่าเมื่อท่านเป็นคนระดับโลกเราจะทำงานทั้งนี้ร่วมกันต้องเริ่มตั้งแต่ศีลผู้ใหม่ไปจนถึงระดับโลกใครจะเป็นพันธมิตรร่วมกันเราในขณะนี้ต้นอำเภอเสียงไผ่ทั้งอำเภอ2ก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามมันได้นั้นก็จะเป็นอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งที่จะเป็นแบบพาทีร่วมในการประชุมกันได้2แล้ว3ก็คือโอ้โหผมเองนอนไม่หลับดีใจและก็ภาคภูมิใจว่ามหาวิทยาลัยสงสองแห่งของประเทศไทยฟังดีๆนะครับมหาวิทยาลัยสงสองแห่งของประเทศไทยคือมมร.หรือชื่อเต็มก็คือมหาวิทยาลัยมหามงคลตระกูลวิทยาลัยกรุงเทพนำโดยท่านผู้ช่วยอธิการบดีนะครับเราไม่ได้มาแบบลอยมาดิมาแบบเป็นทางการมีหนังสือติดต่อถึงอธิการบดีอธิการบดีโอ้อย่างนี้โอเคร่วมมือกันเต็มที่เลยและในการงานไม่ได้มีแค่นี้นะครับท่านผู้เกียรติเราครับผู้ที่จะมาร่วมขับเคลื่อนกับเราเนี่ยเราก็ได้โดดเดี่ยวนะครับเราจะมีอจรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมหาบุตรพูดไปแล้วมอรถ้ามอจรหรือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยแยกอยู่เพราะฉะนั้นในการขับเคลื่อนครั้งนี้นะครับจะมีทั้งมหาวิทยาลัยทางธรรมยุทธมหาวิทยาลัยจับมือกันนะครับท่านรองภายใต้การประสานงานของท่านรองอธิการผู้ช่วยอธิการบดีจากมร.จะประสานไปถึงจากกมร.ไปสู่มจร.ของคณะสงฆ์นี่จับมือกันไม่เห็นว่าเราแยกกันเราร่วมมือกันปัจจุบันกำลังจะเกิดขึ้นเพื่อมันหายยากนะครับที่เขาจะจับมือกันอย่างนี้เพราะนั้นวันนี้ผมต้องขออนุญาตคารวะท่านผู้ช่วยอธิการบดีมวร.เป็นหอนำทัพมาก่อนและมาด้วยบททดสอบยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อมั่นคือหลวงพ่อมั่นเนี่ยใครทำอะไรก็ได้แหละถ้าทำไม่ดีไม่ได้แต่ว่าทำดีก็ไม่เป็นไรแต่ต้องทดสอบบทเรียนก่อนคันติความจำเป็นประการใดปรากฏว่าเมื่อวานที่อยู่ดีๆท่านก็แข็งแรงพอบอกว่าจะมาเขาบอกว่าไม่รู้โลกอะไรก็ไม่รู้นะซึ่งแม่งอะไรก็ไม่รู้นะหมอก็ไม่ทราบสาเหตุในขณะนี้ไปหาหมอก็ปรากฏว่าท่านกลับท่านเพราะคราวนี้จะไปกราบพระอริยสงฆ์ในเรื่องที่เป็นมหาทางกายไม่สนใจกายกับจิตมันแยกกันอยู่ในสุดท่านเดินทางมาพร้อมกับคณะเรียบร้อยแล้วผมก็เลยนำท่านไม่พูดท่ามทำเพลงลงบุกไปถึงกุฏิและคำบอกว่าเรียบร้อยแล้วและภาพประวัติศาสตร์ที่อยากให้ลูกหลานเห็นเนี่ยนะครับท่านเดี๋ยวกลับขึ้นด้วยภาพที่คนอายุ85คือผมเนี่ยพร้อมปีก่อนท่านผู้ช่วยอาจารย์พอดีขึ้นไปกราบลูกหลานของท่านเรียบร้อยแล้วท่ามกลางผู้นำชุดเริ่มมานั่งรอตั้งแต่บ่ายจนถึงไม่รู้กี่ทุ่มเมื่อวานนี้ประชุมกันท่ามกลางที่ไม่มีไฟฟ้าต
ต้องใช้โทรศัพท์เป็นไฟแห่งหรือว่าเป็นเงินแต่เขาก็คือลากขึ้นดีมากเลยมีความตั้งใจตรงนั้นเพราะท่านบอกว่าโอ้ท่านอยู่ที่จะได้มากราบพระอริยสงฆ์เนี่ยมันหาไม่ได้ก็การนี้เพราะนั้นท่านบอกว่าเจ็บทางกายต่างๆไม่สนใจเพราะนั้นมาถึงตอนนี้อาการก็ค่อนข้างที่เราแต่ว่าก็ยังประคองนี่คือความตั้งใจอันแน่วแน่ทำอย่างนี้ครับความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะมาช่วยสนับสนุนหาได้รับพระคุณบนพระราชาดีมาสนับสนุนท่านพระอาจารย์สมัครอนาลิโลมาสนับสนุนทุกส่วนที่จะเข้าสู่โครงการนี้ก็ได้ซึ่งเราได้เตรียมการไว้ในพื้นที่เยอะพูดวันนี้ท่านบันก็ไม่ยอมเราคิดว่าในพื้นที่ก็เตรียมการไว้แล้วแต่ซึ่งเราได้พูดถึงโครงการนี้ถ้าแม่แบ่งงานออกจะเป็นสองส่วนใหญ่คือส่วนหนึ่งคือแผ่นดินทองส่วนที่สองคือแผ่นดินทองโดยเอาสีใหม่เป็นไพลอตโปรเจกต์เป็นการทดสอบพิสูจน์ให้ว่าราคาคุยรับจ่ายได้เป็นจริงต้องมาดูที่สีใหม่ดูแผ่นดินทองดูนะดูอะไรกำลังมักกะด้วยเขาอยากมาดูว่าหลังจากของวัดเด็กรางวัลสันติภาพระดับโลกไปเนี่ยมีอะไรเกิดใหม่ดีขึ้นไหมเขาจะดูเพราะฉะนั้นเราก็เลยเตรียมการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมมหาสติปัฏฐานโลกหลวงปู่มั่นภูริสโตขึ้นที่บ้านเกิดขึ้นตรงไหนก็ไม่สำคัญถ้าไม่ขึ้นบ้านเกิดไม่มีใครคิดเข้าไปไหนต้องเกิดเพราะนั้นต้องมุ่งความป่าฝ่าลงไปเพื่อที่เรียบร้อยเป็นนิมิตหมายที่ดียิ่งผมคิดว่าเกิดคณะที่เขาทำรูปรองนั้นองค์ใหญ่ได้ก่อนเนี่ยที่เขามีปัญหาอะไรปัญหาก็ยุติลงโดยมอบที่ในตัวนี้ให้กับทางโครงการและคนที่หน่วยแล้วเพราะนั้นของเราเนี่ยเราไม่ได้ไปหักล้างคณะที่เขาทำไว้ก่อนเราไปรู้เพราะว่าเขาจะทำไงก็แล้วแต่ก็สาธุสำเร็จไปสำเร็จก็สาธุแต่เราเข้าไปพร้อมกับคณะที่อื่นจะไปทำทุกอย่างที่ดีต่อยอดให้ดีขึ้นดีขึ้นและหวังว่าตรงนั้นการปฏิบัติการตามแนวหลวงปู่มั่นภูริสโตที่ฝรั่งมักก็อันยอมรับแบบฉบับว่าหลวงปู่มั่นอยู่ที่ไหนมาที่นี่มาที่คำปองมาที่คำพงต้นฉบับที่แท้จริงคือที่คำพงของแท้ของแท้ครับที่คำพงนี่แหละครับคือจุดนำเสนอทักษะยิ่งที่จะทำให้ต่างชาติต่างภาษามาดูข้าจะมาดูเพราะนั้นอย่างผมก็ดีมากที่คณะที่มาเนี่ยออกแบบละเอียดเลยครับที่เขาออกแบบไว้แล้วเนี่ยจะต้องแก้ไขมรณะอะไรต่างให้ดีขึ้นอย่างไรต้องคุยกันละเอียดยิบแต่ละอันที่โอ้ผมแล้วผมก็ขนมาลุกนะท่านดร.ชัยดำที่นั่งอยู่ตรงนี้จะมาช่วยดูการออกแบบต้องสอดคล้องต้องสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องหลวงปู่มั่นทั้งหมดกับกิริยาเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนี้สอนคนทั้งโลกการพบฉันการอยู่การกินการอะไรต่างๆดูได้หมดเพราะฉะนั้นครั้งที่มานี่จะมาช่วยผมในเรื่องนี้ในเรื่องนี้นอกจากนั้นก็พูดเรื่องราวดีๆแล้วล่ะที่มาทั้งหมดนี่ครับมีแต่ระดับศาสตราจารย์นะครับที่มานั่งอยู่ด้วยบางเอญบางส่วนที่ลงที่ไว้แต่ว่ามาไม่ได้วันติดแล้วก็ที่มานี่ก็ระดับศาสตราจารย์มาเป็นตามกฎการที่มหาวิทยาลัยเราก็ไม่เคยได้รับเกียรติมากมายที่ขนาดนี้แต่จากการทำงานของภาคประชาชนได้มองเห็นความสำคัญในการทำงานครั้งนี้คือการเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ร่วมกันตอนนี้นะครับลูกหลานทั้งหลายที่มานั่งอยู่ตรงนี้ถือว่าเราเริ่มดีใจที่จะมีส่วนร่วมในการเชิดชูหลวงปู่มั่นภูริสโตคนบ้านเราให้เป็นที่ประจักษ์และได้นำแนวคำสอนลงไปสู่การปฏิบัติที่ชีวิตใหม่เราจะทำส่วนให้ทั้งพวกเราด้วยฝรั่งมากแค่ด้วยอะไรต่างจะต้องไปดูคำตอบที่นั่นว่าเพ้นธรรมนั่นคือการปฏิบัติธรรมตามสายหลวงพ่อที่ชัดเจนเป็นแบบฉบับ
ล้วเราอยากจะลองนั่งเนี่ยเราไม่ได้ทำที่ตรงนั้นควบคู่เรื่อยตอนนี้เนี่ยถ้าสำคัญที่ทำอยู่ในพื้นที่ในขณะนี้ก็คือพอ อกสนชี้เป้าหมายได้มีพื้นที่พอท่าได้จะเริ่มจากโครงการทำนาแบบไม่ต้องไถสบายใจแบบมั่นยืนผมได้เห็นโครงการแล้วผมแก้พูดว่าผมจะไม่รับกันต้องทำแรงสารที่ให้ผมดูต้องเอาต่อมาดูเป็นภูมิพอตอนนี้กำลังจะเกิดขึ้นประมาณภายในกลางเดือนนี้เราก็จะทำแรงสารที่ตัวนี้ว่าทำนาไม่ต้องไถไม่บ้านลูกหลานอาจจะบางคนไม่เคยทำนาไม่เคยทำนาเนาะแต่ว่าทำนาไปที่ก็บ่อยก็ต้องไถเรื่องการไถมันคล้ายกับการคนเข้าคนถูกก็ไม่ค่อยจะถูกว่ามีปัญหาตอนนี้วิธีการทำงานใหม่โดยภายใต้โครงการที่กำลังเริ่มคิดการทำงานแบบไม่ต้องไถมาแสดงที่ตรงนี้เอาอย่างนี้ก็ได้ว่าคนเฒ่าคนแก่ของตายายสามารถทำงานแบบที่ได้โดยไม่ต้องรอลูกหลานที่ไปกรุงเทพกรุงไทยหลายไม่ต้องอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็การการยังการทำงานแบบนี้เป็นนาอินทรีย์ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่โครงการเราผลิตได้เองทำได้เองไม่ต้องไปขึ้นตลาดแต่นี่ก็นอกจากนั้นจะมีอะไรต่างใส่เข้าไปโอ้เป็นความที่น่ากลัวมากจะเป็นกสทช.แห่งแรกของประเทศเดี๋ยวจะมีวันที่วีดีโอออกเป็นสายดีแนะนำคุณทำไม่ออกครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีการเล่าให้ฟังว่าเมื่อเกิดโครงการนี้ขึ้นเป็นเกียรติประวัติการใหญ่หลวงที่มันมีขั้นใดที่เราจะสามารถมีพันธมิตรที่มาขับเคลื่อนโครงการร่วมกันตั้งแต่บ้านเราโดยความยิ่งมหาวิทยาลัยมหาบุรีและมหาวิทยาลัยมหาจุฬานะครับนั่นเองเราก็จะได้เชิญมาร่วมกันแล้วก็มาเรียนพัฒน์สามแห่งก่อนหรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าเรากำลังนั่งหาพันธมิตรอยู่ถ้าสามารถมาได้คนนี้ก็จะเป็นกำลังสำคัญในการองค์กรเราจะขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันต่อไปเราไม่โดดเดี่ยวเราเป็นพันธมิตรและไปอย่างอบอุ่นและแน่นหนาท่านผู้ชมกันนะที่มรดกพ่อตามที่เราได้จัดไปนะครับที่มรดกพ่อครับที่หลวงพ่อมาหน่อยคือท่านพระครูที่มีสุขียานุนเจ้าละพระไทยคนนะครับที่กับเรื่องเตรียมมวยนะครับครับเพราะนั้นในการนี้เขาให้เราผมขอบใจก็เลยนั่งสู่ในการนี้โอเคแต่ถ้าอีกเวลาบอกให้อยู่ด้วยนะครับบางทีมันกลางทางไปเอาไม่ได้วันนี้ลูกหลานทั้งหลายครูอาจารย์เพื่อนฝูงสายที่น้องสายครับวันนี้เป็นการเปิดประวัติศาสตร์งานของอุบลราชธานีของเราที่ได้เห็นภาพได้แก่ลูกเล็กเด็กแดงพระสงฆ์เจ้าทุกก้าวทุกฝ่ายมาจับมือกันขับเคลื่อนงานเพื่อหลายองค์ว่างร่วมกันและเราไม่เคลื่อนแบบเดียวหมายเลยท่านสองแห่งครับทางการศาสนาก็มาเป็นภาคีร่วมอย่างสำคัญดังนั้นก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นตั้งแต่นี้ครับผมขออนุญาตให้ท่านตั้งแต่นี้ครับผมขออนุญาตทางการอธิบาย